สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ubisoft Animus ซีรีส์ของ Ubisoft Thailand ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวของจักรวาลเกม Ubisoft และสำหรับวิดีโอในตอนนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อรักษาระเบียบของสังคมไม่ให้ล่มสลายไปในหายนะครั้งรุนแรงที่สุดของมนุษยชาติ Tom Clancy The Division 1และ2ฝ่าวิกฤตไวรัสถล่มเมืองเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นจากเทศกาล Black Fridayที่เป็นเทศกาลลดกระหน่ำครั้งยิ่งใหญ่ทำให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีบางกลุ่มฉวยใช้โอกาสนี้ในการปล่อยเชื้อไวรัสพิษสีเขียวทำให้ความปลอดภัยและระบบต่างๆของรัฐเผชิญกับภาวะเสี่ยงของการล่มสลายแต่ในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานนี้เอเจนต์ของ Strategic Homeland Division ได้ถูกฝึกฝนอย่างลับๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเหตุที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นโดยพวกเขาได้ออกปฏิบัติการเพื่อช่วยปกป้องย่านมิดทาวน์ของแมนฮัตตันจากฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบอันแสนโหดร้ายทั้ง3คือ Riker, Cleaner และ Last Man Battalion ผู้เล่นจะเริ่มเกมโดยรับบทเป็นเอเจนต์ของ Division ที่ออกปฏิบัติการในชุดที่2เพราะเหล่าเอเจนต์ในชุดแรกถูกกวาดล้างไปจนหมดไม่ว่าจะกลายเป็นเอเจนต์แตกแถวหรือไม่ก็ถูกสังหารหลังจากถูกทิ้งไว้ในดาร์กโซนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกสร้างเอาไว้เพื่อสกัดกั้นไวรัสไม่ให้แพร่กระจายโดยในระหว่างทำภารกิจผู้เล่นจะได้เผชิญกับเอเจนต์กลุ่มแรกที่แตกแถวชื่อแอรอนคีเนอร์ที่ร่วมมือกับฝ่าย Last Man Battalion พร้อมกับเอเจนต์คนอื่นๆเมื่อเรื่องราวดำเนินไปเราจะได้เบาะแสจากตัวอย่างของพิษสีเขียวที่เก็บมาได้ว่ามันถูกดัดแปลงไปมากจากฝีมือของนักชีววิทยาคนหนึ่งชื่อดร.กอร์ดอนแอมเฮิร์สอีกทั้งเรายังพบว่าคีเนอร์ได้เข้าบงการ Last Man Battalion เพื่อจับกุมตัวนักไวรัสวิทยาชาวรัสเซียที่ชื่อวิทาลีเชเนนโกรวมถึงอุปกรณ์ที่กอร์ดอนแอมเฮิร์สใช้เพื่อสร้างไวรัสพิษสีเขียวอีกด้วยโดยตัวของเชเนนโกนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างไวรัสตัวนี้แต่อย่างใดและเขายังหลบภัยที่สถานกงสุลของรัสเซียเพื่อรอการอพยพซึ่งไม่มีวันมาถึงเอเจนต์ถูกส่งไปที่อพาร์ตเมนต์ของแอมเฮิร์สเพื่อสืบสวนเขาในฐานะผู้อยู่ในข่ายต้องสงสัยและค้นพบอุปกรณ์กับงานวิจัยของเขาที่เชื่อมโยงกับเรื่องนี้ซึ่งแอมเฮิร์สมีความเชื่อว่ามนุษย์จำเป็นจะต้องถูกขจัดออกไปบางส่วนเพื่อทำให้ดาวดวงนี้ยังคงรักษาตัวเองและดำรงอยู่ต่อไปได้ความหวังของมนุษยชาติจึงต้องฝากไว้ที่ดร.เจสสิก้าแคนเดลและนักไวรัสวิทยากับนักวิทยาศาสตร์ผู้รอดชีวิตคนอื่นๆซึ่งมีส่วนในการสร้างยาแอนตี้ไวรัสขึ้นมาเรื่องราวในตอนท้ายของ The Division จบลงที่เอเจนต์พบว่าคีเนอร์ได้นำเครื่องพิมพ์ DNA ไปและอาจกำลังสานต่อพัฒนางานวิจัยของแอมเฮิร์สไปอีกขั้นเนื้อเรื่องได้ดำเนินมาถึง The Division 2หลายเดือนหลังจากเหตุการณ์ใน The Division ภาคแรกเอเจนต์ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือให้มากอบกู้เครือข่าย Division ที่วอชิงตัน DC เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงก็พบว่าเหล่าผู้นำของกลุ่มผู้รอดชีวิตในเมืองสูญหายไปเป็นจำนวนมากทำให้ตอนนี้กรุงวอชิงตันตกอยู่ใต้การควบคุมของผู้ร้าย3ฝ่ายคือไฮยีน่าเอาแคสและทรูซันส์โดยภารกิจของเราในครั้งนี้คือการปลดแอกวอชิงตันแล้วทำให้เครือข่ายดิวิชั่นกลับมาใช้งานได้อีกครั้งในระหว่างทำภารกิจนั่นเองเอเจนต์จำเป็นจะต้องช่วยเหลือประธานาธิบดีเอลิสเพราะเขาเป็นคนที่สามารถเข้าถึงยาแอนตี้ไวรัสได้ทั้งเอเจนต์และพรรคพวกได้ทำให้เครือข่ายดิวิชั่นกลับมาใช้งานได้อีกครั้งส่งผลให้สามารถสื่อสารเชื่อมโยงเอเจนต์เข้าด้วยกันทำให้พวกเขาสามารถรวมพลังกันขับไล่พวกไฮยีน่าเอาแคสและทรูซันให้ถอยร่นไปยังฐานที่มั่นสุดท้ายและผู้นำหลายคนของทั้ง3ฝ่ายก็ต้องพบจุดจบที่นั่นเพราะเอเจนต์ดิวิชั่นยังคงตามไปคิดบัญชีเพื่อหวังจะขจัดภัยร้ายให้สิ้นซากในขณะที่ดูเหมือนจะกลุ่มชัยชนะกลุ่มทหารรับจ้างที่ครอบครองเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งถูกเรียกว่า Black Tusk ได้บุกเข้า DC และทำให้เมืองตกอยู่ในสภาวะถูกโจมตีอย่างหนักเรื่องราวยังได้เปิดเผยว่าพวก Black Tusk นี้เองที่เป็นผู้พังเครือข่ายดิวิชั่นและพวกมันยังมีแผนระยะยาวในการบ่อนซ้อกองกำลังของดิวิชั่นรวมถึงเข้ายึดครองควบคุมเมืองนี้ด้วยซ้ำร้ายพวกเขายังพบว่าแท้จริงแล้วเอลิสคือคนทรยศที่ทำงานให้กับ Black Tusk ตลอดเวลาและทำให้พวกมันได้ครอบครองยาแอนตี้ไวรัสไว้อย่างไรก็ตามเอเจนต์ได้รวมพลังกันทำลายฐานที่มั่นหลักของพวก Black Tusk ที่ Tidal Basin ใน DC ได้สำเร็จและยึดเอายาแอนตี้ไวรัสคืนมาเอเจนต์พยายามที่จะคิดบัญชีกับเอลิสในแคมป์ไวโอ๊กซึ่งอยู่ห่างไกลแต่พวก Black Tusk ก็มาช่วยเขาได้ทันก่อนที่เอเจนต์จะเข้าถึงตัวในตอนนี้ปัญหาเพียงอย่างเดียวของเราเอเจนต์คือพวกเขาไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถทำยาแอนตี้ไวรัสในจำนวนมหาศาลด้วยเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพที่ยึดมาจากพวก Black Tusk ได้และนั่นเป็นชนวนเหตุที่จะสานต่อไปยังตอนที่3ของเกม
คือโคนี่ไอแลนด์พร้อมการกลับมาปรากฏตัวของแอรอนคีเนอร์อีกครั้งเรื่องราวในตอนที่3เริ่มขึ้นเมื่อเอเจนต์ได้รับการแจ้งว่าวิทาลีเชอร์เนนโคปรากฏตัวอีกครั้งในกรุงนิวยอร์กโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกแบล็กทัสที่เกาะโคนี่เชอร์เนนโกเป็นหนึ่งในนักไวรัสวิทยาไม่กี่คนที่เหลือรอดและมีความสามารถในการสร้างยาแอนตี้ไวรัสในปริมาณมากได้เอเจนต์ดิวิชั่นจึงต้องไปที่เกาะโคนี่เพื่อช่วยเชอร์เนนโกและสืบจนรู้ให้ได้ว่าทำไมเขาถึงมีส่วนสำคัญในแผนการใหญ่ของแบล็กทัสอีกทั้งพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการกลับมาของอดีตเอเจนต์ดิวิชั่นที่กลายเป็นปฏิปักษ์สุดร้ายกาจอย่างแอรอนคีเนอร์ด้วยสำหรับใครที่ชมวิดีโอมาถึงตอนนี้แล้วอยากสัมผัสประสบการณ์ความมันเต็มรูปแบบของ The Division 2ด้วยตัวเองในตอนนี้ตัวเกมกำลังวางจำหน่ายส่วนเสริมใหม่ที่ชื่อ Warlords of New York ที่จะเป็นเนื้อเรื่องสานต่อเรื่องราวอันเข้มข้นของ The Division 2อยู่ด้วยคำแนะนำในการเลือกซื้อคือหากคุณมี The Division 2อยู่แล้วให้เลือกซื้อเฉพาะส่วนเสริม Warlords of New York ได้เลยแต่หากคุณยังไม่เคยเล่น The Division 2ก็ให้ซื้อ Warlords of New York Edition ซึ่งจะทำให้คุณได้รับทั้งตัวเกมหลักและส่วนเสริม Warlords of New York และถ้าหากคุณอยากได้ตัวจบครบทุกคอนเทนต์ก็สามารถเลือกซื้อ Ultimate Edition ที่จะปลดล็อกของรางวัลพิเศษให้กับคุณมากมายก่อนจะจากกันหากคุณอยากให้เราทำวิดีโอเจาะลึกเรื่องราวหรือตัวละครในเกม Ubisoft สามารถบอกเอาไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับหากเรื่องนั้นมีเสียงเรียกร้องมากพอเราจะทำคลิปนั้นออกมาให้ชมกันแน่นอนและอย่าลืมกด Subscribe Channel เพื่อรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก Ubisoft Thailand สำหรับวันนี้สวัสดีครับ